สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง Google Photo นะครับให้เราเข้าที่ Google ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วมาที่ด้านขวานะครับที่เป็นจุดๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมาเลือกคำว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะได้ว่าภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกว่า Google Photo หรือแบบว่า Photo นะครับคือตอนนี้ Google Photo ไม่สามารถฝากไฟล์เด็ดฝากรูปได้ฟรีแล้วนะครับต้องเสียตังค์พื้นที่จะมีอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับในส่วนตรงนี้ขั้นแรกนะครับให้เรามาเช็คก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่นี้ถ้ามันไม่เกิน15โอเคเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็พวกด้านซ้ายนี้ก็คือพวกฟังก์ชันทั้งหลายรูปนะครับที่เราเคยถ่ายมานะครับเสร็จแล้วก็อัลบั้มเดี๋ยวเรามาดูที่อัลบั้มตัวนี้ไม่มีนะครับอยู่ที่ตี้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ถูกบันทึกเอาไว้มันเหมือนมีการแชร์มาจากมือถือนะครับการเก็บก็ไม่มีนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีการเก็บจริงๆผมก็ยังใช้แล้วงงเนาะหลายๆเพื่อนผมว่าก็น่าจะงงดูแม่งกูไปถ่ายรูปอะไรมาครับก็คือง่ายๆว่าถ้าตรงนี้ยังไม่เต็มเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเราก็ยังพอฝากไฟล์ได้นะครับแล้วก็การสำรองข้อมูลรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ก็คงไม่ต้องนำรูปเข้ามาเพราะว่าถ้ามันเกินเราต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็เรื่องถังขยะเราไม่มีนะครับเรื่องอัลบั้มเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับมาบนที่ขวาเนี่ยครับด้านขวาจะมีรูปเฟืองอยู่กับการตั้งค่านะครับขนาดเห็นปะมันต้องมีการซื้อ100กิกในราคา70บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีการแชร์ภาพกับพาร์ทเนอร์หรือโดยอัตโนมัติกับคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องการแชร์เราก็ใช้ Gmail แชร์ไปนะครับเนี่ยพอเราเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคือไม่ได้แบบมาแนะนำอะไรคือว่าตอนนี้เราใช้ Google Photo ไม่ฟรีแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่อ้างอิงจะไปอ้างอิงกับ Google Drive หรือ Google ของ Gmail นะครับในส่วนของ Google Photo ตรงนี้จะอยู่ที่นะครับ1ประมาณ1กิก Gmail รวม Drive จะอยู่ที่มา4กิกนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าที่ยังใช้ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณน่าจะมาสักเท่าไหร่8ตรวจสอบรูปสามารถลบได้เช่นพวกไฟล์ใหญ่นะครับรูปที่เบอร์นะครับหรือแอปอื่นๆพวกนี้นะครับแล้วก็ล้างข้อมูลใน Gmail และ Drive นะครับตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันมีรูปเก่าอยู่ที่เราเคยใช้ Gmail ที่เราไม่เคยลบเลยอย่างเงี้ยมันก็เปลืองเนื้อที่พอสมควรนะครับอันนี้ก็มาแนะนำ Google Photo หลังจาก1มิถุนาให้ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้จริงๆสาระอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มาให้ดูรายละเอียดเปิดผมว่าเปิดดูในตัวของเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ดูง่ายกว่านะครับถ้าเปิดในมือถือมันดูงงๆงามๆไม่รู้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ